ที่ยวกับบ้านน้องลาเต้นะคะตอนนี้เราก็อยู่ร้านประจำร้านเดิมก็คือของเราก็คือวิวทะเลซีฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้อยู่แล้วล่ะเป็นร้านอาหารทะเลที่บ้านเราชอบมากๆอะไรเงี้ยค่ะวันนี้เราสั่งของไปเยอะมากแล้วก็แบบดูน่ากินมากเดี๋ยวเราให้ดูว่ามีอะไรบ้างก็ไปมาสวัสดีค่ะอันนี้คุณพ่อรุ๊ดนะคะคุณพ่อรุ๊ดนะคะเดี๋ยวตกมาใจเลยไม่สามารถต้องหาเดี๋ยวแม่ที่คือที่คือโอ้ลูกแม่ก็แม่ค่ะน้องลาเต้ลาเต้หงาหลับตลอดทางแล้วยังจะง่วงอีกเหรอลูกต้นไม้สีส้มๆมากุ้งกุ้งอันนี้แวะมาลานบิยอนนะคะนี่แต่งหน้าค่ะแต่งหน้าค่ะร้านนี้ต้องหมาเข้าห้องแอร์ได้เลยแล้วก็แต่ว่าให้อยู่ในเซตุ้มหน่อยแล้วกันนะอยู่แถวๆชะอำเนี่ยแหละใกล้ๆก็มีเครื่องดื่มซิกเนเจอร์เยอะกาแฟดีใครชอบกาแฟก็ควรค่ายกับการมาน้องหมาก็นอนอย่างนี้นี่คือลาเต้นอนแหมเย็นหมาไม่เป็นฮีสโตกแน่นอนก็ก็นอนอยู่ครับนี่เป็นสระว่ายน้ำติดหาดแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเดเบสนิดๆหน่อยๆอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนหนึ่งจริงๆมันนอนได้ประมาณแบบ4ท่านเนาะ2ครอบครัวก็นอนได้นี่แล้วก็ห้องน้ำโอเคนะแล้วเนี่ยแบบคือวิวคือทะเลเลยตรงนู้นอะแล้วก็เดี๋ยวเราพาไปดูชั้น2กันก็จะเป็นห้องนี้เปิดเข้าไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยจริงๆห้องก็เหมือนข้างล่างแต่ว่าก็มีระเบียงด้วยนะอันนี้มีระเบียงเป็นนี้ดูวิวริมทะเลอย่างนี้ได้เลยอันนี้ก็เป็นห้องน้ำเหมือนข้างล่างเตียงก็นอนได้4คนเหมือนกันเข้ามาลงไปได้ยังไงนี่เมื่อกี้ชิโก้กระโดดจากตรงนี้วิ่งหาโอเคส้มขึ้นไปรูมทัวร์ข้างบนมาอ่ะไปอ้อนอ้อนหาชิโก้อ้อนใครให้พาไปทะเลชิโก้ไปหาชิโก้ให้ใครพาไปทะเลชิโก้ให้ใครพาไปทะเลชวนลาเต้ปะลาเต้อยู่ไหนลาเต้อยู่ไหนลาเต้เต้บอกว่าพี่ลงเปิดว่าพี่อ้อนชวนพี่มาพาผมไปทะเลหน่อยอ่ะมาดิไปดิมาดิอ้อเลยโอ้โหภาพสว่างอ่ะลูกโอ้ภาพปิดหน้า
เดี๋ยวชุดน้องเดี๋ยวชุดน้องขาดอรุณสวัสดิ์ยามเช้าทุกคนอันนี้คือตอน7 โมงเช้าดูหาดดิสงบมากเลยโอ้ยอรุณสวัสดิ์ก้าเป็นเจ็ดเป็นเต้ค่ะตื่นไหมลูกเห็นอะไรไหมคะตอนนี้คือ7 โมงเช้าแล้วชิโก้ก็นู้ชิโก้ยังอยู่ที่ทะเลอยู่เลยไม่เห็นไปแล้วเล่นกับพ่อให้พ่อพาลงเสียงเห่านางเรียกนางเรียกเห็นไหมเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูเนี่ยหาดปานบุรีคือมันสงบมากแบบสงบจริงๆชิโก้ไม่เห่าลูกอันนี้บ้านพักของเราอยู่ริมทะเลเลยสนุกไหมคะแม่ไม่ได้ไปไหนมาแม่ไปเอากล้องมาเฉยๆชิโก้มานี่นี่เลยท่าประจำของนางโอ้โหแฮปปี้เหลือเกินเจอไหมพี่โก้เจอไหมลูกพี่โก้ชอบดำหาหอยหาปูเนี่ยคือเดินได้เดินจากตรงนู้นมาตั้งไกลนะยังแบบคือยังอยู่แค่นี้ดูดิยังมีธรรมชาติแบบนี้อยู่เลยนะเห็นป่ะพี่โก้มาดูไหมลูกไม่กินนะลูกกินไม่ได้อยากกินหมาฮะก็เห็นปูไหมข้างใต้นี่ก็นี่ดูปูเจอไหมโอ้จะดำน้ำก็จะดำน้ำมันมีแบบเปลือกหอยไงแล้วก็มีปูเสฉวนเยอะอยู่นะหาพ่อมาแม่ถือกล้องเองก็ได้ค่ะก้มหาก็เจอเคยเห็นหมาแดดเดียวไหมไม่ใช่หมาชุบแป้งทอดนี่แม่ฝากข้าวกินหน่อยแม่หนูอีเดี๋ยวออกไปก็ได้นี่แวะมากินข้าวต้องหมาเข้าได้ที่นี่ก็คือที่ลินตาคาเฟ่ก็จะเป็นอาหารจานเดียวมีพิซซ่ามีอะไรด้วยส่วนเด็กๆก็อยู่นู่นอ้าวไม่เห็นแต่เท้าเด็กๆอยู่ไหนนี่นอนเราริมทะเลกันอยู่โทรมาจองกันก่อนนะอะไรเงี้ยมันก็จะมีที่ให้นั่งได้ก็จะเป็นเหมือนที่นั่งเอาท์ดอร์ตรงนี้แล้วก็ตัดตรงเนี้ยที่เราจองเราก็คือเราจองมาก่อนโอเคนะนี่ลาแต่ตอนนี้มันกินข้าวกับไปแอน2คนดีดีกินข้าวริมทะเลนี่ค่ะรสชาติวางนี่วิวนะคะโอ้โหวันนี้อากาศดีนะหมายถึงแบบมันไม่มีฝนป้าเดินไปลูกป้าป้าจะไปเที่ยวไทยก่อนป้าชิโก้ป้าอันนี้นะเป็นบีชคาเฟ่พาน้องหมามาได้นี้เดี๋ยวลูกร้อนตื่นชั้นเลยก็คือร้านเล่เอาอะไรพี่ไอติมอะไรก็ได้ไอติมไอติมเย็นๆไหมไอติมนี่น้องหมานั่งข้างบนได้นะร้านนี้อันนี้มีเมนูวันที่เรามาคือลมเย็นมากนี่น้องน่ารักน้องขาซิกเนเจอร์ที่นี่คืออะไรคะจะเป็นครัวซองกาแฟค่ะเด่นๆเลยกาแฟจะมี2 ตัวค่ะเป็นกาแฟลาวกาแฟลาวจะเหมาะกินกับร้อนแล้วก็เป็นอมก่อยค่ะของบ้านเราเองกาแฟอมก่อยไหมเธอซิกเนเจอร์
เย็นหรือร้อนคะอมก่อยอมก่อยหนูแนะนำเป็นเย็นจะอร่อยกว่าค่ะอันที่ขอสเตเปิลแล้ววันนี้คือดีลมกลบมากดูพี่โก้ฝนแทบจะปิวไปหมดเลยละมอนค่ะลิมอนอันนี้พิทาชิโอพิทาชิอันนี้หนูขออาจไม่ต้องควนค่ะขอบคุณนะมาแยกกันเหรอคะน้องใช่ค่ะก็ไม่แยกมาแล้วเขาบอกว่าดีดีเด็ดเรื่องคนซองนะGood morning ค่ะวันนี้วันสุดท้ายแล้วที่เราอยู่ที่นี่เนาะก็นี่คือประมาณ6โมงเช้าพระอาทิตย์กำลังขึ้นแล้วล่ะแต่ว่าก็บรรยากาศดีมากแล้วเดี๋ยวชิโก้จะไปเล่นน้ำทะเลนี่พ่อก็พาลงไปแล้วให้พ่อพาลงไปเพราะว่าอีแม่ก็เยินเหมือนกันง่วงแต่ว่ามาที่นี่ถือว่าสงบมากเลยนะแบบมันได้พักผ่อนมันได้อะไรอย่างเงี้ยส่วนบ้านลาเต้หรอยังไม่ตื่นจ้าแล้วไม่รู้จะตื่นกี่โมงแต่พี่โก้แบบไม่เอาพี่โก้พร้อมงั้นเดี๋ยวไปดูพี่โก้เล่นน้ำทะเลกันดีกว่าวันนี้อันนี้เป็นหน้าบ้านของเรานะดูสิก็อีกหลังนึงใกล้ๆกันถ้าเกิดมาแบบ4บ้านอะไรเงี้ยมันเปิดแบบ2หลังติดได้อะไรเงี้ยที่นี่คือแบบยังอุดมสมบูรณ์อยู่เลยนะแบบมันมีหอยมีปูมีอะไรอย่างเงี้ยแบบเยอะมากแล้วทะเลอ่ะทะเลที่เนี่ยมันจะเป็นแบบเนี่ยหาดยาวลงไป1 2ป้ายเนี่ยหาดกว้างหาดกว้างมากเนาะดูดิอันนี้เราลงมาอยู่แบบในทะเลแล้วแต่ว่าเนี่ยก็ยังแบบเท่านี้อยู่ไม่แบบไม่นี่เลยนู่นส่วนพี่โก้ก็เล่นน้ำไม่โลกก็จะจับหอยมันต้องแบบอันใหญ่ๆแล้วก็ตึงลงอย่างงี้นะเธอนะสนุกไหมคะสนุกไหมคะลูกชายไม่กินน้ำเยอะนะไม่กินน้ำไม่กินน้ำเวลาน้องหมามาอย่างนี้ก็คือห้ามกินน้ำในทะเลนะเพราะว่าไม่งั้นเขาจะมีอาการอ้วกแล้วก็แบบเหมือนท้องเสียได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือให้เขาเล่นๆแล้วก็ให้เขาจิบน้ำบ้างอะไรอย่างเงี้ยชิโก้เล่นให้สนุกเลยโลกเดี๋ยวยังไม่ดูหนูเดี๋ยวขอดูเนี่ยดูดิมันจะปูน้อยโกโลกปูหายไปเลยนะหายไปอยู่เลยขอบคุณแม่ก็อยากดูปูพ่อจ๋าก็อยากดูปูก็มันเป็นชอบโต๊ะปูที่เอาไว้วางของที่ยังไม่ที่มันยังอยู่เหมือนเดิมอันนี้ยังอยู่เหมือนเดิมอ้าโยสวัสดีค่ะเล่นกับพี่โก้หน่อยเร็วเล่นกับพี่โก้หน่อยเร็วโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราจบทริป3วัน2คืนที่ปราณบุรีที่อัลควาอะไรนะมารีนอัลความารีนวิลล่าบรีดฟอนซัมติงนะคะอันนี้มากับบ้านนี้ส่วนบ้านอุนิเดี๋ยวเราค่อยเจอกันทริปหน้านะคะไปแล้วเนาะเหนื่อยมากบายบูเธอมา3วันแล้วนะหาพี่ให้อึ๊บอย่าทะเลาะกันนะอันนี้อีกตัวหนึ่งมีอีกตัวหนึ่งหมดแล้วอ่ะบ๊ายบายไปละมาค่ะทริปยังไม่จบอ่ะมากินข้าวก่อนที่อุดมโภชนาร้านประจำวันนี้พาบ้านลาเต้มากินด้วยไหนลาเต้กินอะไรอยู่ก็ไม่รู้ร้านเขาก็จะกว้างขวางนะแบบนี้เลยก็คือมาถึงปุ๊บน้องหมาก็มานั่งได้
นี่น้ำจิ้มบ๊วยอันนี้ของแถมจากทางร้านกับคุณกานี่แหละที่บอกว่าของแถมอะไรอ่ะของแถมพี่อร่อยของแถมพี่อร่อยเส้นขาดตอนแรกว่าจะสั่งอยู่สั่งหมดเกลี้ยงสุดดีอ่ะโอเคค่ะคราวนี้เราจบทริปของจริงแล้วล่ะก็เนี่ยเรากินข้าวเสร็จแล้วกลับมาจะกลับกรุงเทพจากนี้ใช้เวลาประมาณสัก3ชั่วโมงครึ่ง4ชั่วโมงก็ถึงกรุงเทพแล้วค่ะนี่ชิโก้ก็ร้อนอันนี้วิวสวยนะดูดิดูดิน้ำปลาทะเลปานบุรีอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครชอบความสงบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มากันได้นะที่นี่แล้วก็ที่พักพี่เลยจากที่นี่ก็มีให้พักอีกเยอะนะพ่อเนาะแบบมีหลายโรงแรมเลยแหละที่ให้หมาพักได้เรากะว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะมาตะลุยแถวๆปราณบุรีกันแล้วก็ชอบที่ความสงบแล้วก็ถามว่าหมาจรมีไหมก็มีนะอย่างบ้านที่เราไปพักอ่ะก็ถือว่ามีหมาจรเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะโอเคค่ะ